ือนกรุงเทพก็คือรถแดงและนี้สิ่งที่หนูชอบคือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอะค่ะก็ทำให้เราแบบว่ารู้สึกดีมันจะไม่เหมือนกับที่อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วแบบคนจะแย่งขึ้นรถกันแต่รถแดงอะมันจะมีเกลื่อนมีเยอะค่ะมันก็จะมีเยอะมากแล้วแบบว่ามันพอดีกับคนที่ขึ้นนะคะแต่ถ้าถามว่าข้อเสียก็บางทีแบบถ้าไปไกลๆมันก็ไม่ได้ขึ้นตลอดสาย20อะค่ะมันจะแบบเก็บ30มั่ง50มั่งอย่างเช่นแบบไปขึ้นที่ขนส่งแบบอาเขตอะไรเงี้ยค่ะก็จะมามอนี่ก็เสียเยอะเหมือนกันครับอย่างผมก็อยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เนาะแล้วก็แบบเวลาขึ้นรถแดงอย่างเอ๊ะปกติเก็บแปลงแบบหมู่รถคิวอย่างเพิ่นก็เอาเฮาไปนั่งรอบนรถแบบเมื่อเนี่ยครับแล้วกว่าจะได้ไปมันก็เสียเวลาและยังไปเวลาเฮารออ่ะบางกันเพิ่นก็บ่ไปอ่ะครับอย่างบางทีเฮาขึ้นไปแล้วไปเจอลูกค้าที่เยอะกว่าเพิ่นก็อยากเอาเฮาลงเลยบอกว่าไปขึ้นกันอื่นได้ก่อนประมาณนี้ซาบัดทั่วมันแบบมันได้แปลงแต่ไปไหนก็ซาบัดเนี่ยครับรถเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นี่มีรถแล้วมันบ่ค่อยอันเนี้ยคนเชียงใหม่มีรถใช้ส่วนตัวเยอะอ๋อพูดถึงว่าถ้าแถมน้อยคนเยอะขึ้นนะมันก็น่าจะมีแต่ส่วนใหญ่นี่เขาไม่ค่อยนิยมกันอ่ะมันมีมาหลายครั้งแล้วมันก็บัสเบลดอ่ะถ้ามีก็ดีอะค่ะมันก็แบบมีทางเลือกให้เยอะขึ้นอย่างตอนนี้ก็เริ่มมีแท็กซี่เข้ามาแต่มิเตอร์มันก็ยังเหมือนจะราคาสูงไปนิดนึงเพิ่งเคยขึ้นครั้งนี้มาแล้วก็เพิ่งได้ขึ้นเหมือนกันมันก็เหมือนกับราคามันก็สูงกว่าเหมือนคนพื้นที่เขาส่วนมากเขาคงมีรถของเขาเองมั้งแล้วสำหรับเราแบบไปมาอย่างเงี้ยไม่มีรถส่วนตัวมันก็ต้องพึ่งก็ถ้ามีแบบต่อเหมือนกรุงเทพมันก็ดีนิดนึงอะค่ะก็ที่จริงก็อยากให้มีระบบที่มันเป็นเหมือนกรุงเทพเนาะอย่าง BTS หรือ MRT อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยิ่งรถมันหนักขึ้นนะคะบอกว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนไปทำงานกับว่าเลิกงานมันก็รถติดขนาดคือแบบโอ้โหลูกตั้งใดมากันล้ําเหลือไอ้ค่ะรถแดงเฮาก็บ่ค่อยสะดวกก่อเนาะรถแดงก็บ่สะดวกรถเมย์ก็เหมือนจะมีแค่แบบการ2การแล้วก็วิ่งวนไปทั่วทุกสายค่ะก็คิดว่ามันก็ทําให้คนบ่เลือกใช้ระบบขนส่งที่มีอยู่ถ้ามีรถแดงมันก็ดีเหมือนกันค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยแบบเวลาเราขับรถส่วนตัวมันก็เหมือนแบบเค้าเบรกกระทันหันแล้วมันก็จะสามารถชนตูดได้เหมือนกันค่ะก็มันก็มีแบบบางส่วนใหญ่ก็ดีส่วนใหญ่ก็อาจจะมีบางคันเนี่ยค่ะที่แบบอาจจะป้าไปวนพ่อของแต่ส่วนมากกว่าดีอะค่ะน้องแคคือระบบขนส่งเชียงใหม่นี่เป็นก็คือว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็มีรถแบบคันนี้แบบได้ไปคันนี้มันก็รองรับทุกๆสายอะค่ะก็โอเคค่ะอย่างขนส่งอย่างพูดถึงว่าหมู่ถึงรถสิก็รถเมล์รถอย่างเนี่ยถ้ามันมีหนักตรงเวลาอย่างนี้มันก็น่าขึ้นกับมันดีหน่อยครับเพราะว่ามาอันนี้มันมาผ่องที่มีธุระมันบ่ได้หน่อยมันเหมือนรถสีแดงอุ้ยง่ายมันยากถ้าบ้านเฮายากยังรู้ว่านะอย่างประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่นมีระบบขนส่งของที่ดีแล้วคนเนี่ยก็บ่ซื้อรถส่วนตัวเพราะว่าระบบขนส่งนี่มันดีก็ถามว่าถ้ามันดีอ่ะคนก็บ่ซื้อรถส่วนตัวนักขนาดนี้รถก็บ่ติดมันก็บางครั้ง5โมงเนี่ยรถก็ติดกันนักอ่ะก็เพราะว่าหยังเพราะว่าระบบขนส่งประเทศไทยมันยังบ่ค่อยดีเตื้อมันบ่ค่อยสะดวกสบายเตื้อควรจะมีครับแบบว่ารถแดงเนี่ยคือราคามันไม่ตายตัวครับบางคันเขาคิดราคาแพงแล้วก็บางคันแบบปฏิเสธว่าไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีรถแบบประจำทางก็จะสะดวกมากกว่านี้ครับถ้ามีเนี่ยควรจะมียังไงถ้าจะมีครับก็แบบในกรุงเทพที่มันจะมีเป็นสายว่าไปไหนครับคือคนโดยสารเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าควรจะไปไหนคันไหนประมาณนี้ครับปัญหาว่าจะไอขนส่งมวลชนของเชียงใหม่เนี่ยมันยังไม่มีก็คิดว่าขนส่งมวลชนเนี่ยถ้าก็คือน่าจะเป็นอย่างรถเมย์กรุงเทพแหละแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองเชียงใหม่ถนนแคบใช่ป่ะรถเมย์คนรถเมย์ขนาดเล็ก
สาธารณูปโภคนะครับมันต้องมีครบเครื่องเพื่อที่จะรองรับความเติบโตของเมืองโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนเนี่ยครับมันก็ยังต้องพัฒนาแล้วต้องปรับปรุงแล้วควรจะมีอะฮะเราอาจจะแบบปรับรถแดงแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเพื่อที่เป็นรถเมล์แต่ว่ารถแดงเนี่ยให้มีมาตรฐานเดียวกันกับรถแท็กซี่แบบนี้ครับเช่นไอติดมิเตอร์รถแดงแต่ว่าอัตรามิเตอร์เรากำมันถูกอยากให้แบบสำหรับนักเรียนแล้วก็แบบราคาถูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขับรถให้ดีกว่านี้มีสภาพรถดีกว่านี้อะค่ะค่ะน่าจะมีว่ารถรางเหมือนลอนดอนอะไรเงี้ยค่ะลอนดอนไม่มีเลยโอ้ยรถเมย์ไม่ต้องมีเพราะว่ามีควันมันเยอะมันช้าใช่รถรางไม่เสียเวลาน่าจะมีรถรางแบบรถไฟฟ้าแบบในมช.อะไรเงี้ยค่ะค่ะรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าค่ะรถรางรถแดงก็อยากให้เป็นระบบมากกว่านี้ค่ะให้เป็นระเบียบมากกว่านี้ใช่ค่ะเนี่ยก็คือแบบมีเส้นหลักก็ได้มีแบบทางนี้แบบแอร์รถบัสปรับอากาศเย็นๆแบบระยะสั้นจากขนส่งไปโรบินสันไปอะไรเงี้ยแบบเส้นที่เป็นท่องเที่ยวแบบคนชอบไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะค่ะถ้ามีรถไฟฟ้าก็ดีเหมือนกันก็เหมือน BTS อะค่ะจริงๆรถแดงมันก็ดีอยู่แล้วประมาณนึงนะคะเนื่องจากว่ามันสามารถโบกตรงไหนก็ได้แล้วก็ไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้มันน่าจะมีแบบสายที่มันเป็นประจำทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเป็น BTS หรือไม่ก็ MRT ดีกว่าค่ะถึงแม้มันจะใช้งบประมาณนักไปเนาะแต่คิดว่าน่าจะเชียงใหม่น่าจะมีได้แล้ว